นะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำส่วนผสมที่เป็นน้ำหมักเนื้อนะครับก็นี่เรามีไก่มีหมูนะครับมีกุ้งแล้วก็มีตับด้วยนะครับส่วนผสมน้ำที่จะมาทำหมักเนื้อเดี๋ยวเราต้องเนี่ยครับก็มีนี่ครับเป็นงานะครับงาขาวงาดำก็แล้วแต่ที่มีนะครับอันนี้เป็นพริกไทยครับพริกไทยดำพริกไทยป่นธรรมดาได้หมดนะครับมีเต้าเจี้ยวครับแล้วนี่เป็นน้ำมันงาครับผสมกับน้ำมันพืชจริงๆก็ผสมกับน้ำมันสลัดอันนี้เราไม่มีก็ใช้น้ำมันพืชแทนนะครับแล้วก็กระเทียมครับนี่ครับเดี๋ยวดูวิธีทำกันนะครับนะครับก่อนอื่นเราก็ตำกระเทียมให้แหลกนะครับแล้วเดี๋ยวใส่เต้าเจี้ยวลงไปครับพอกระเทียมแหลกแล้วก็ใส่เต้าเจี้ยวลงไปครับปริมาณนี้กะเอานะครับพอใส่เต้าเจี้ยวลงไปเสร็จก็บีบๆให้เต้าเจี้ยวผสมกับตัวกระเทียมนะครับให้เข้ากันนะครับแต่เนื้อที่เราจะหมักเยอะมากน้อยครับเสร็จแล้วเราก็ใส่พริกไทยซะหน่อยครับพริกไทยนี้ก็แล้วแต่ปริมาณเนื้อที่เราจะหมักนะครับมากหรือน้อยเสร็จแล้วก็โขกๆตำให้เข้ากันอีกทีนึงครับเสร็จแล้วก็ใส่งาครับโขกให้เข้ากันอีกรอบนะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะตักขึ้นไปหมักกับเนื้อที่เราเตรียมไว้นะครับตักราดลงบนเนื้อเลยครับแล้วเดี๋ยวเราใช้มือเนี่ยแหละครับคลุกให้เข้ากันครับลืมบอกไปครับเดี๋ยวเราใส่ซีอิ๊วขาวสักหน่อยครับสักประมาณ2ช้อนโต๊ะก็ได้นะครับแล้วแต่เนื้อนะครับแล้วแต่ปริมาณเนื้อแล้วก็ใส่น้ำมันงาครับที่เราผสมกับน้ำมันพืชครับจริงๆถ้ามีน้ำมันสลัดก็ใช้น้ำมันสลัดนะครับลงไปด้วยครับครับก็สวมถุงสักหน่อยนะครับคลุกให้เข้ากันครับคลุกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราสุดท้ายแล้วครับตอกไข่ไก่ลงไปซะหน่อย2ฟองนะครับแช่ตู้เย็นไว้ก่อนนะครับเราตอกทิ้งไว้เฉยๆนะฮะแล้วเดี๋ยวแช่ตู้เย็นเอาไว้ครับเวลาจะทานเราเอาค่อยเอาไข่คลุกกับตัวเนื้อสัตว์อีกรอบนะครับถึงจะอร่อยนะครับนะครับเดี๋ยวเราแรปเอาไว้แล้วก็แช่ตู้เย็นทิ้งไว้ก่อนครับเรียบร้อยนะครับแรปพลาสติกไว้อย่างนี้ครับเดี๋ยวเอาเข้าตู้เย็นครับทิ้งไว้ก่อนครับไปดูขั้นตอนการทำต่อไปกันครับ